วัสดีวัยรุ่นเรือซิ่งทั้งหลายนะครับผมวันนี้เราก็จะมาดูงานแข่งเรือนะทุกคนนะวันนี้ก็จะมาเชียร์ทุกลำนะครับผมก็วันนี้ก็เจยูก็มาด้วยนะครับเจยูนะครับเจยูแปดริ้วนะครับก็เรือมาลงด้วยนะผมแล้วก็ใครนะพี่แจ็คแป๊บโฮนะครับเบนนัทนนท์นะครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะผมมีของมาฝากด้วยนะครับแล้วฝากเจ๊แขกด้วยฝากเจ๊แขกด้วยนะครับผมก็ไปเดี๋ยวเจ๊แขกมาตอนบ่ายเนาะใช่เดี๋ยวนี้เราไปดูเรือนก่อนนะครับไปลมใหญ่ปะเอฟซีลมใหญ่ปะไปโอเคนะแล้วก็นี่คือบรรยากาศนะครับผมก็บรรยากาศข้างนอกนะครับผมเดี๋ยวเราก็เข้าไปข้างในกันนะครับพี่น้องนะเยอะมากนี่ไม่มีที่จอดเลยนะทุกคนแดดก็ร้อนมากนะครับตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็เข้าไปด้านในกันนะครับผมไปหาเจยูนะครับที่บูธนะครับไปแต่ต้องหาก่อนเนี่ยเดี๋ยวไปดูเรือกันนะครับก็จะได้รู้ว่า ก็จะได้รู้ว่านะครับว่าประเพณีของพิจิตรบ้านเรานะครับเป็นยังไงนะครับผมนะประเพณีแข่งเรือยาวนะครับผมก็มีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ผมเด็กๆนะครับผมก็ไปเจอกันด้านในนะครับผมน้องๆนะครับนี่ทุกคนซื้อบัตรแล้วนะเดี๋ยวเข้าไปด้านในนะครับต้องซื้อตั๋วนะครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในครับเราก็เดินทางมาด้านในนะครับผมแล้วก็มาเจอ FC หลายคนมากเลยนะครับผมในงานแข่งเรือนี้พี่น้องชาวพิจิตรก็ต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะครับต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับผมทั้งคนแก่คนโตคนป้าคนหนุ่มคนสาวนะครับคุณตาคุณยายคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอานะครับผมพอเราเดินมาข้างด้านในวัดนะครับผมโบสถ์สวยมากเลยนะครับและนี่ก็คือเรือยาวของบ้านเราเองนะครับผมบรรยากาศริมน้ำกำลังคึกคืนกันเลยนะครับการแข่งเรือยาวนี่ครับนี่ครับมาครับนี่ประเพณีไทยจังหวัดพิจิตรนะครับผมก็แล้วเราเดินมาข้างล่างนะครับเราก็ผ่านบูธพันแสงนะครับเรือพันแสงเป็นเรือของจังหวัดพิจิตรนะครับเรือเด่นเรือดังเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณบูธพันแสงนะครับที่ให้เรือสวยๆเรามานะทุกคนนะเดินทางมาถึงแล้ววะนี่ครับผมไปขบวนก็ต้องขอขอบคุณเสื้อจากเสี่ยยูด้วยนะครับผมเสื้อราชสีห์ละครั้ง8นะทุกคนนะครับอันนี้เป็นหน้าบูธของเสี่ยยูนะครับอภิชาติฟาร์มไก่ไข่นะทุกคนเรือราชสีห์นะครับผมละครั้ง8นะทุกคนนี่แล้วครับเรามาเจอน้องเบนนัทดลด้วยนะครับผมหล่อน่ารักครับก็ไปฮะเราไปดูตรงพี่ยูกันนะผมว่าใครจะชนะครับตอนนี้เรือเขาก็กำลังจะแข่งแล้วนะทุกคนนะส้นตีนตลอดไปกันส้นตีนตลอดการสดสดเกินนะพี่อันนี้กันได้ไหมกันได้โอเคกันได้เราเก็บไปผมทำนี่ของฝากจากช่องไอคิวนัวเนี่ยมึงนัวเนี่ยมาดีเฮียนี่มึงเปิดกูดิเอาดิก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับบรรยากาศการแข่งเรือในจังหวัดพิจิตรนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ